เดินทางไกลขึ้นเครื่องบินเช่นไปยุโรปไปอเมริกาพกอะไรขึ้นเครื่องบินไปบ้างมาเราจะข้ามส่วนของเอกสารสําคัญต่างๆแต่เราจะไปเตรียมพร้อมกันกับกระเป๋าแครี่ออนขขึ้นเครื่องบินค่ะเดินทางไกลบินไกลจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแพงก็จริงสายการบินเขาดูแลเราในระดับหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองในการเดินทางให้สะดวกสบายค่ะ 1. อย่าลืมพกของกินไปด้วยนะคะ เชื่วมินยาวๆแบบนี้บนเครื่องมีอาหารเสิร์ฟเราก็จริงทั้งอาหารหลักและอาหารว่างแต่ถ้าเกิดมันไม่ถูกปากเราอะจะทอนหิวไปทําไมเพราะฉะนั้นเนี่ยหิ้วอาหารกรุบก,กรอบอาหารแหง้งติดมือไปด้วยนะคะจะได้หยิบมากินเวลาหิวๆค่ะเตรียมแต่พวกอาหารขนมไปพอนะคะเพราะว่าเครื่องดื่มบนเครื่องบินเนี่ยขอได้ฟรีๆค่ะไม่ใช่แค่น้ำเปล่าอย่างเดียวนะจ๊ะน้ําอัดลมน้ําผลไม้เพียวไว้ L ขอได้เลยค่ะฟรีจ้ะไม่ต้องเขินนะคะใครๆเขาก็ขอกันค่ะ2 ผ้าเปียกค่ะบนเครื่องบินมีห้องน้ําก็จริงแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะมีบริการทิชชู่แห้งค่ะทิชชู่เปียกเนี่ยนะคะเวลาที่เราเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวเพลียๆบนเที่ยวบินก็ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะ 3. ยาสามัญที่เราอาจจะต้องใช้บนเครื่องกินแล้วนั่งกินแล้วนอนสภาพความดันความกดอากาศต่างๆทําให้เราท้องป่องอาหารไม่ย่อยท้องเฟ้อท้องอืดจุกเสียด ไหนจะเครื่องบินตกหลุมอากาศคืนไซอเจียนพกไปทอะค่ะยาดมยาหอมยาพารายาช่วยย่อยพวกนี้บนเครื่องเขามียาสามัญก็จริงแต่ว่ากว่าแอร์สะวดวกเขาจะให้ยาก็จะมีการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเราอันนี้เป็นกฎของสายการบินเขานะคะกว่าจะได้ยาจากแอร์บนเครื่องบินก็รอไปสักพักหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมเองไปดีกว่าค่ะเรารู้จักสุขภาพของตัวเองดีที่สุดสีหมอนรองคอ ไม่ใช่ใบนี้นะคะเชื้อถอะค่ะมันช่วยเราได้มากจริงๆถ้าใครที่เกียดถือนะคะก็เอาแบบเป่าลมก็ได้ห้าขวดน้ําเปล่าแบบเติมได้ค่ะบอกน้องแอร์ให้เติมให้เลยค่ะเราจะได้เอาไว้จิบเรื่อยๆเราจะได้ไม่ต้องรอเขาไม่ต้องคอยขอเขาทีละแก้วค่ะยิ่งเดินทางไกลแบบนี้นะคะบนเครื่องอากาศแห้งผิวแห้งคอแห้งค่ะมีจิบไว้เรื่อยๆดีกว่าค่ะ คลิปนี้เอาเท่านี้ก่อนนะอยากจะให้มาแชร์อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวบนเที่ยวบินอีกคอมเมนต์บอกได้เลยค่ะ